โปรจีนนำเดี่ยวจอกขึ้นมือหนึ่งโลกโปรเมหวดโฮอิงวันคว้ารางวัลรถ BMW New Series 7โปรจีนปัทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกมีลุ้นทั้งแชมป์ทั้งขึ้นมือหนึ่งโลกหลังจบรอบ3สกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่22ตุลาคมกลับขึ้นไปนำเดี่ยวโดยทำ6เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พา201โดยมีแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันผู้นำในรอบ3และลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์ตามมาในอันดับ2ร่วมสกอร์14อันเดอร์พา202เท่ากันห่าง1สโตรกทั้งนี้หากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ทันทีหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับผลงานของโคจินยองมือหนึ่งโลกชาวเกาหลีใต้และมินจีลีมือ3โลกชาวออสเตรเลียซึ่งกรณีของโคจินยองนั้นถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วหลังเล่นจบ2รอบรั้งอันดับสุดท้ายเพราะเพิ่งกลับมาลงเล่นหลังพักนานเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายส่วนมินจีลีทำสกอร์อีเวนต์พา216ในอันดับ51ร่วมทำให้โปรจีนมีโอกาสสูงด้านโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งโลกมาแรงในรอบ3หวดโฮอินวันที่หลุม17พา3รับรางวัลรถยนต์ BMW New Series 7ไปครองขณะที่ตลอดวันเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น10อันเดอร์พา206ในอันดับ8ส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ15ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปรแจนวิชานีมีชัย7อันเดอร์พา209อันดับ32ร่วมโปรเมียวปาจรีอนันต์ฤกาล3อันเดอร์พา213อันดับ42ร่วมโปรโมมุริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา215อันดับ58ร่วมโปรหวนพรอนงเพชรล้ำ2โอเวอร์พา218อันดับ75โปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ11โอเวอร์พา227โดโน่ผ่านทดสอบอุโมงค์น้ำกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามใช้งบหนึ่งคนไว้หลายคนได้ลั่นรัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการโตโน่ผ่านการทดสอบอุโมงค์น้ำบริจาคทะลุ5ล้านกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามปมใช้งบหนึ่งคนไหว้หลายคนได้อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดแล้วล่าสุดวันที่17ตุลาคม65โตโน่ภาคินโพสต์อัปเดตความคืบหน้าการเตรียมว่ายน้ำข้ามโขงไปกลับระหว่าง2ประเทศระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งภายใต้ชื่อ One Man and the River ในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าฝึกในอุโมงค์น้ำผ่านไปแล้วนะครับกับการว่ายต้านกับกระแสน้ำเราทำได้สูงสุดที่ 1.30 เมตรต่อวินาทีทำได้ดีกว่าครั้ง One Man and the Sea นะครับตอนนั้นทำได้ที่1.10 เมตรต่อวินาทีแม่น้ำโขงครั้งนี้ตั้งใจว่าจะใช้ท่ากบให้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างๆในน้ำได้ชัดเจนขึ้นเหลือเวลาอีก5วันกับยอดบริจาคที่ทะลุไป5ล้านกว่าบาทแล้วจากวันนี้ไปผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะถึงวันไหว้ถึงฝั่งไทยไม่ต้องส่งมาบอกผมนะครับผมจะโฟกัสที่การซ้อมและการไหว้จริงแล้วมันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับเรียนตามตรงในวันที่22ตุลาคมทุกคนสามารถติดตามการไหว้ครั้งนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกา
เป็นต้นไปทางเพจ FB เก็บรับครู ID FB 131ช่องทางรับบริจาคที่ทุกคนช่วยกันได้บัญชีธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรีใหม่034004773 2ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจหรือ https://thaejai.com/th/d/onimanyongteriver/ เก็บรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ Onimanyongteriver นครพนมท่าแขกเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจังหวัดนครพนมเตือนโตโน่ภาคินอย่าประมาทเพราะกระแสน้ำช่วงนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีด้านนายประวินวราธนกิจนายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมในฐานะทีมกู้ภัยทางน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำในแม่น้ำโขงรวมถึงการเดินหรือกู้ภัยทางน้ำและเคยฝึกหลักสูตรประดาน้ำกู้ภัยได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่าช่วงนี้กระแสน้ำในแม่น้ำโขงรุนแรงและลึกมากเนื่องจากหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่เกิดจากพายุยังมีน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนในจีนประกอบกับกระแสลมที่รุนแรงอาจเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำของดาราหนุ่มทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหน่วยงานของภาครัฐในการเตรียมการจัดงาน One Man and the River 1คนไหว้หลายคนได้ที่มีเรื่องงบประมาณเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกตั้งคำถามทำไมถึงมีการใช้งบประมาณขนาดนี้โดยรัฐแคปชั่นตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการงานสร้างมาคนเดียวหรือยกกองร้อยทั้งรถเรือแพทย์พยาบาลทหารตำรวจผู้ภัยและอื่นๆอาหารที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัดที่สำคัญออร์แกนไนซ์ต้องตอบคำถามที่สังคมคลางแคลงใจว่าใครเป็นคนจ่ายค่าจ้างพวกคุณรวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วยเป็นเงินของใครนักบุญทุนชาวบ้านรัชนกนำก่อนพลิกพ่ายเฉินยู่เฟย์ปิดฉากแบดเดนมาร์กการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2022รายการระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28,500,000 บาทที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่22ตุลาคม65ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ7ของโลกรอบก่อนรองฮึดเอาชนะไทซื่อหญิงมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันลงสนามพบเฉินยู่เฟย์มือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ4ของโลกจากจีนที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ8ของโลกรัชนกเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเกมแรก 21-15ทว่าในเกมที่2เฉินยู่เฟย์แก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมกะลัมมาเอชนะไปได้21-10ทำให้ต้องไปสู้ในเกมตัดสินปรากฏว่ารัชนกยังตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้พ่ายเฉินยู่เฟย์1-2เกม21-15 10-21 และ15-21 ด้านประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มืออันดับ8ของโลกเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานคู่มือวางอันดับ1ของรายการคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน2เกมรวด 17-21 และ 15-21 รัชนกหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศเอ็มสุภักจอมกอบกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ
16ของโลกพ่ายเฟิงหยานซี่กับหวงดองปิงคู่จากจีน 2-0 เกม 9-21 และ22-24